เป็นปีแรกนะคะที่เราลองปรับเปลี่ยนดูให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปกครองในการที่จะต้องมาพบปะกันแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันใหม่สำหรับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนื้อหาก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพราะว่าในหลักสูตรทั่วๆไปเนี่ยก็จะเหมือนกันในเกือบจะทุกปีแต่ปีนี้เรามีการปรับเปลี่ยนตามผลการประเมินการเรียนออนไลน์เมื่อภาคปลายปีที่แล้วนะคะในปีนี้เราก็เลยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้นคณาจารย์ก็มีการเตรียมตัวที่มากขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นบทเรียนใหม่สำหรับคุณครูเพราะปกติคุณครูก็จะมีสื่อการสอนมีกระดานหรือมีอะไรที่เป็นบรรยากาศอยู่แล้วแต่ณตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคุณครูพูดกับทางจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างบางทีเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยไปไหนก็ได้แต่คราวนี้พอนักเรียนเนี่ยอยู่ออนไลน์ที่บ้านบางทีถ้านักเรียนปิดหน้าจอเราก็จะไม่เห็นเราก็จะต้องเรียกนักเรียนกลับมาอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะครับซึ่งแต่ว่าการระบาดของโควิดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของโรงเรียนเปิดเทอมพอดีนะครับในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยนะครับก็ต้องมาจัดการเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแต่ว่าในเรื่องของนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับโรงเรียนเหมือนกันแม้กระทั่งนะครับการที่ได้ทำมาในช่วงของนะครับปลายปีการศึกษาที่แล้วนะครับก็มีเรื่องโควิดเข้ามาทางออนไลน์แต่ว่าตอนนี้เรามาทำในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยที่มันเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับก็มาพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของโปรแกรมนะครับที่ว่าทำไงให้เด็กๆ เนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทางผู้ปกครองเองเนี่ยก็จะได้ลดภาระในการที่ต้องช่วยเด็กๆ เนี่ยน้อยลงไปนะครับคือตอนนี้เรานะครับต้องบอกว่ามาเตรียมในเรื่องของห้องตัดต่อในห้องอัดเสียงในห้องของจะเรียกว่าเป็นสตูดิโอก็ได้นะครับในวิชาที่จำเป็นต้องสอนแล้วนะครับปกติเนี่ยต้องเรียนตัวต่อตัวแต่ว่าพอในส่วนที่เป็นของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันยิ่งทำให้ยิ่งยากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแอนิเมชันหรือว่านะครับหาจุดสนใจที่ดึงสมาธินะครับดึงความเข้าใจของเด็กนะครับให้เด็กมาโฟกัสนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงอาจารย์เองก็ต้องมาสังเกตแล้วก็นะครับให้ความใส่ใจกับเด็กๆเพิ่มขึ้นด้วยอยากจะฝากถึงท่านผู้ปกครองนะครับตลอดจนนักเรียนนะครับที่รักของเราทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่านะครับในสถานการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องนะครับให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกที่เราควรต้องทำนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับรักษาตัวรอดให้ปลอดจากโควิดนะครับแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนเนี่ยให้จัดให้ทุกคนทุ่มเทนะครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงแล้วก็ไปในทางที่ชัดเจนแล้วก็รู้เท่าทันสังคมในอนาคตรวมถึงว่านะครับการที่เราได้ถูกฝึกนะครับในระบบจะทำให้เรามีวินัยแล้วก็เป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไปครับ